สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้นะครับต้นนี้อายุประมาณ6เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าต้นทุเรียน6เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผมปลูกเนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคมนะต้นนี้ประมาณเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ผ่านแล้งมานะครับเข้าเดือนนี้เดือนได้เดือน7เดือนแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะผ่านแล้งมานะครับผ่านการแตกใบมาเยอะนะครับแต่คือลักษณะใบก็จะมีการเป็นขอบไหม้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใบที่แตกใหม่ณปัจจุบันช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วนะครับก็เดือนมิถุนายนนะครับจะเข้ากรกฎาคมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่ามีแมลงมารบกวนบ้างนะครับมีแมลงมารบกวนบ้างอันนี้เป็นรอยจากแมลงกัดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนสวดทรงนะครับสวดทรงของต้นนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรแต่ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะครับอย่างลำต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับลำต้นก็ถือว่าโอเคปลูกได้ประมาณ7เดือนเนี่ยลำต้นประมาณนี้ผมว่าโอเคนะก็ถือว่าไปได้ดีนะครับส่วนพวกใบพวกเนี้ยมันก็จะมีลักษณะของการเกิดรอยไหม้อย่างนี้นะครับคือมันเป็นไปได้ทั้งอาการเค็มปุ๋ยแล้วก็เป็นไปได้ทั้งอาการที่เขาเรียกว่ามันขาดน้ำนะครับในฤดูแล้งคือเป็นไปได้หมดเลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคือผมมองว่าเกิดจากฤดูนะครับก็คือเป็นการขาดน้ำนะครับขาดน้ำในฤดูแล้งนะครับในฤดูแล้งเนี่ยน้ำขาดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือจริงๆแล้วก็ให้น้ำเยอะนะให้น้ำเยอะแต่นี้ว่าด้วยความที่ทุเรียนเขาต้องคายใบนะครับคายน้ำออกจากใบนะครับคือมีการดูดน้ำเขาเยอะเขาก็จะคายน้ำเยอะเหมือนกันทีนี้ว่าพอมันคายน้ำออกเยอะเนี่ยมันก็จะมีเกิดจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนที่มันแผดเผาบริเวณใบนะครับมันก็จะทำให้เกิดใบลวกหรือว่าใบลักษณะแห้งแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้คล้ายๆอาการเค็มปุ๋ยเลยนะแต่ผมมองว่าไม่ถึงกับเค็มปุ๋ยนะครับเพราะอย่างตัวใบใหม่ที่แตกมาเนี่ยที่แตกออกมาเนี่ยอันนี้เป็นใบใหม่ชุดที่แตกออกมานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับไม่ได้มีอาการเค็มปุ๋ยเพราะว่าเป็นในช่วงของฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็จะมีร่องรอยของการถูกกัดจากเพี้ยบ้างจากแมลงบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าปกติโดยรวมนะครับโดยรวมปกติก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสวยนะครับแต่คือมีการแตกยอดมีอะไรเนี่ยผมว่าโอเคเลยสำหรับทุเรียนต้นนี้ที่ปลูกได้ประมาณ7เดือนนะเพื่อนๆนะโดยปุ๋ยที่ผมใช้ก็เป็นปุ๋ยอินซีนะครับอินซีเคมีนะเป็นอินซีเคมีนะครับสูตร633นะครับสูตร633ของยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้นะครับแต่มันก็ใช้ได้ทั่วไปนั่นแหละนะครับเป็นปุ๋ยอินซีเคมีสูตร633นะครับตัวหน้าสูงนิดนึงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าได้ดีเลยนะครับส่วนดินที่ผมปลูกเนี่ยก็เป็นดินที่มาจากดินนาแต่เอามาผสมใบก้ามปูนะครับส่วนพวกหญ้าพวกนี้นะครับที่มันมีอยู่เนี่ยก็คือผมปล่อยธรรมชาติเลยนะครับปล่อยธรรมชาติเลยให้มันขึ้นเพื่อปกคลุมต้นทุเรียนของเรานะครับอีกอย่างต้นทุเรียนเนี่ยมันก็จะรากของมันเนี่ยก็จะชอนชัยไปตามรากของหญ้านะครับคือมันต้องอาศัยเขาก่อนนะครับสำหรับต้นทุเรียนเล็กนะครับคือรากของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็หญ้าถือว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับคือไม่ต้องเป็นกังวลว่ามีหญ้าเยอะแล้วทุเรียนจะไม่สวยนะเพื่อนๆนะคือจริงๆหญ้าเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนเพราะว่ารากของหญ้าเนี่ยมันก็จะชอนชัยทำให้ดินเนี่ยเกิดอาการร่วนซุยได้นะครับรากทุเรียนก็จะหากินได้ดีนะครับได้ดีแต่น้ำนะครับก็น้ำเนี่ยนิดนึงนะครับก็ต้องดูแลด้วยให้น้ำมันถึงน้ำมันพอนะครับอย่างช่วงหน้าแล้งเนี่ยคือผมให้น้ำไม่เพียงพอนะครับดูสังเกตจากใบนะครับก็จะมีอาการขาดน้ำนะครับแตกเป็นลักษณะนี้นะครับแ
พอเข้าหน้าฝนเนี่ยใบของเขาก็จะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมนะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงอย่างช่วงนี้เราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของหน้าแล้งคือมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เกือบทุกสวนนะครับผมว่านะแต่ถ้าสวนไหนที่แบบว่าเขาให้น้ำเพียงพอให้ความชื้นเพียงพออะไรพวกนี้มันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับแต่อาการเค็มปุ๋ยเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะแต่เค็มปุ๋ยเนี่ยคือมันจะเสียไปเลยนะครับใบมันจะเสียไปเลยจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้คือมันยังมีเขียวอยู่นะครับมีเขียวอยู่ส่วนในพวกไหม้ๆเนี่ยเกิดจากอาการคายน้ำนะครับหรือว่าช็อกนะครับช็อกอากาศมากกว่านะครับก็ฝากติดตามนะฝากติดตามสวนทุเรียนเล็กๆนะครับปลูกไม่ได้เยอะปลูกไว้กินในครัวเรือนนะเพื่อนๆนะท่านไหนที่อยากสอบถามเกี่ยวกับวิธีการปลูกอะไรพวกนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าท่านไหนที่อยากติชมนะครับที่ทำสวนทุเรียนอยู่แล้วก็เข้ามาแนะนำได้นะเพื่อนนะมาแนะนำมาบอกวิธีการนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นเรียกว่าทุเรียนมือใหม่เลยนะครับก็ปลูกไม่ได้เยอะนะปลูกไว้กินในครอบครัวนะครับกินปลูกไว้ไม่เยอะนะครับก็ท่านไหนที่อยากแนะนำเข้ามาหรือว่าอยากกดติดตามนะครับอยากติชมเข้ามาบอกวิธีการนะครับก็ฝากบอกเข้ามาได้นะครับสำหรับผมก็ยังเป็นทุเรียนมือใหม่อยู่แต่อยากมาแนะนำเพื่อนๆที่อยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกเหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ดินแดงนะครับไม่ได้ใช้ดินแดงใช้ดินลูกรังอะไรนะครับก็ใช้เป็นหน้าดินนาแบบลักษณะนี้นะครับแต่อาศัยว่าเอามาผสมพวกใบก้ามปูพวกเศษฟางอะไรพวกนี้นะครับให้มันร่วนซุยนะครับมันก็จะไปได้นะครับมันผมว่ามันไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนสวนใหญ่ๆที่เขาทำที่เขาชำนาญแล้วนะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมเนี่ยผมมองว่าก็คือว่าโอเคอยู่สำหรับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆนะท่านไหนที่อยากเข้ามาติชมหรือว่าเข้ามาให้ความรู้นะครับหรือว่าอยากติดตามดูการเจริญเติบโตของสวนทุเรียนเล็กๆครับก็ฝากติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปก่อนเดี๋ยวเรามาดูใน EP ต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ปลูกได้ประมาณ1ปีแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงทุเรียน1ปีแล้วมันจะโตขนาดไหนนะครับอันนี้ได้7เดือนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจากการปลูกเริ่มต้นที่1ต้นเล็กๆสูงประมาณสักไม่เกิน100เซนนะครับก็ต้นละประมาณ150บาทปลูกได้สูงแล้วก็ต้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่าถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ